สวัสดีครับผมนรุตมังกรพงศ์นะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับกับการเปิดตัวนะครับหนังสือเล่มใหม่นะครับหนังสือชื่อว่าศรีรามกฤษณะความทรงจำของผู้ใกล้ชิดนะครับซึ่งก็จะเป็นหนังสือที่น่าสนใจอย่างมากนะครับสำหรับคนไทยเพราะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการแปลหนังสือของท่านศรีรามกฤษณะนะครับในประเทศไทยให้กับสาธารณะนะครับวันนี้เองเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นโดยเชิญแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญนะครับประธานสมาคมนะครับรามกฤษณะแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานนิดนึงครับขอเชิญท่านสถิตกุมารครับสวัสดีครับขอบคุณพ่อพี่มากครับครับผมคิดนายสถิตกุมารนะฮะเป็นนายกสมาคมรามกฤษณะวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรู้สึกมีความยินดีที่ได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อรามกฤษณะความจงทำของผู้ใกล้ชิดซึ่งที่บรรจุเนื้อหาต่างๆของเวดานตานอกเหนือจากชีวประวัติของชีรามกฤษณะก็อรหันในความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาฮินดูจำนวนมากคำว่าเวดานตานั้นถ้าพูดกันอย่างเท่าๆก็คือพระเวทนั่นเองเวดานตาถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเวทในยุคหลังสุดก็ที่สอดคล้องกับชีวิตปัจจุบันคือความรู้พระเวทอย่างบริบูรณ์ซึ่งอิทธิพลของท่านได้ให้พลังขับเคลื่อนแก่ลูกศิษย์คนสำคัญคือสวามีวิเวกานันทะหลักของพระเวทนั้นที่มีไว้เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างแท้จริงผู้อ่านจะได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณและปรัชญาของพระเวทในยุคปัจจุบันซึ่งที่มีสวามิวิเวกานันทะศิษย์เอกของท่านได้นำไปเผยแพร่ในทวีปอเมริกาและยุโรปจนเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบันและสังคมตะวันตกชื่อรามกฤษณะเป็นนักบุญชาวอินเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่งในโลกนี้ท่านทดลองฝึกตามจิตของทางของทุกศาสนาและพบความเป็นหนึ่งเดียวของทุกศาสนาท่านมีลูกศิษย์มากมายนอกจากสมมิตรท่านอันตรายแล้วยังมีลูกศิษย์ที่ให้ความเคารพและนับถือและปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่างมากมายทั่วโลกคำสอนของท่านศรีรามกฤษณะเป็นคำสอนที่คล้ายคลึงกับคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งที่เน้นให้คนดำเนินชีวิตอย่างมีสติและสมาธิที่มีคำสอนในคัมภีร์พระเวทว่าเอกัมสัตถวิปราหะภาวตวตันติคือสัจธรรมอันสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ผู้รู้เรียกสัจธรรมนั้นโดยหลายชื่อและท่านก็ยังกล่าวไว้และมีใจความว่าสัจธรรมอันสูงสุดแทรกซึมอยู่ในทุกคนทุกแห่งทั้งอยู่ในตัวมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดท่านศรีรามกฤษณะได้ประกาศว่าศาสนาทุกศาสนาที่แท้จริงก็แนวทางไปสู่พระเป็นเจ้าองค์เดียวกันแต่ใช้เส้นทางที่ต่างกันในหนังสือเล่มนี้ท่านผู้อ่านจะได้พบกับแสงสว่างที่จะให้ท่านได้พบกับสัจธรรมอันแท้จริงโดยคำพูดที่อ่อนหวานและเรียบง่ายของท่านศรีรามกฤษณะได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ของเราและเส้นทางสู่ความเป็นนิรันดร์คำพูดของท่านจุดประกายให้ตัวเรามีความเชื่อมั่นและความเชื่อในตัวเองท่านได้นำท
ทางให้ท่านเหล่านี้ก้าวผ่านเส้นทางของความรักและความยอมรับของทางสากลซึ่งที่เป็นการให้วิทยาพิเศษแท้จริงแก่โลกการที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเราได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงกับท่านและคนใกล้ชิดท่านผู้อ่านทุกคนทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาจะได้ประโยชน์จากการสะท้อนออกของเรื่องราวเหล่านี้และของสัจธรรมทางจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ต้องเข้าสู่สัจธรรมนี้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รับประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมปัจจุบันนี้หนังสือเล่มนี้ได้จัดจำหน่ายทั่วไปและเป็นหนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่ได้แปลออกมาเป็นภาษาไทยขอบคุณครับ